สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็พามาดูไม้ประดับนะคะไม้มงคลไม้ประดับนะคะพอดีแล้ววันนี้ก็ไปเยี่ยมคุณยายข้างบ้านนะคะข้างบ้านก็ห่างไปประมาณ2กิโลกว่าๆนะคะไปกลับก็ประมาณ5กิโลได้นะคะก็อยู่คนเดียวนะคะโทรมาบอกว่ามีกล้วยไหมอยากได้กล้วยก็เลยตัดกล้วยไปให้1เครือมะพร้าวแก่นะคะ5ลูกแล้วก็ต้นมันลูกมันเบอร์รี่กิโลนึงนะคะบอกอยากกินมากวันนี้ก็เลยกลับมาก็บ่ายหุงข้าวให้น้องหมาโตแล้วก็ต้มข้าวให้น้องหมาเล็กแล้วก็เลยมาเดินดูไม้ประดับที่จัดไว้นะคะก็จัดเป็นชุดใครชุดมันนะคะอันนี้ก็ชื่อว่าสลัดไดนะคะสลัดไดโบราณอันนี้ก็สามารถที่จะใช้แก่นของเขานะคะที่ต้นนี้นะคะโคนนี้นะคะถ้าเขาตายพลายเมื่อไหร่ก็จะใช้แก่นนี้ได้นะคะลำต้นของเขานะคะจะเรียกในตำรายาว่าแก่นกะลำพักนะคะแต่น้ำเยอะมากเลยนะคะบ้านไร่องพยอมก็กลัวแต่มีเพื่อนของบ้านไร่องพยอมนะคะบ้านเขาปลูกแบบนี้นะคะหลายชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นของน้าเล็กนะคะเป็นสลัดไดลายส่วนอันนี้ก็เป็นสลัดไดด่างเขียวขาวนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวขาวก็จัดให้เป็นหมวดหมู่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกวักมรกตเขียวนะคะมรกตดำยังไม่ได้ย้ายมานะคะอันนี้ก็เพิ่งจะย้ายนะคะย้ายมารวมกันหลังจากที่จำหน่ายไปนะคะก็เลือกคัดไปแล้วก็จะเป็นที่ว้าวแหว่งแหว่งไม่ดูงามนะคะก็เลยรื้อนะคะแล้วก็ถางให้เตียนแล้วก็มาจัดใหม่นะคะส่วนตรงนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้นะคะก็คืออโกนิมาหรือในนามของแก้วกาญจนาอโกนิมาแก้วกาญจนานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอโกนิมาขาวนะคะก็อยู่ในตระกูลของแก้วกาญจนานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสับปะรดสีนะคะสับปะรดสีของนาเล็กนะคะช่องกิตินัย Channel นะคะตอนนี้ก็กำลังดังในโลกออนไลน์นะคะก็คือไปเล่นคลิปเรียวนะคะใน Facebook ด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรวยล้นฟ้านะคะหรือโหอะไรกินใบหอยทากกินใบนี่ไงจับตัวได้เลยไหมนี่ค่ะโอ้ยตา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 ยส่วนต้นนี้ก็คือ โชค9ชั้นนะคะอันนี้เขามีดอกนะคะมีดอกสงสัยอันนี้จะติดเม็ดนะคะเพราะหลายเดือนแล้วนะคะอันนี้เพิ่งออกใหม่นะคะอันนี้ก็ติดมานานหลายเดือนแล้วนะคะเริ่มมีปุ่มมีปมก็คงจะติดลูกติดเม็ดนะคะก็เดี๋ยวจะได้ใดเพาะอีกนะคะก็ประมาณ1ปี8เดือนนะคะเมล็ดของเขาถึงจะสุกนะคะสุกหรือว่าแก่ที่เราสามารถจะไปเพาะได้นะคะเขาถึงได้มีราคาแพงไม่ตกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพุท
น้ำบุตรนะคะไม้ดอกหอมนะคะก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะไม้อื่นคลุมก็เพิ่งจะรื้อออกนะคะดอกจะหอมชื่นใจมากนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโบตั๋นของนาเล็กนะคะนี่ค่ะก็ได้ตัดชำแล้วก็แบ่งปันให้ไปหลายคนแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบัวอเมซอนนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกเขาหมดไปแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมากเหลืองนะคะก็ที่ชำไว้ใหม่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ยังเพิ่งแยกกระถางมาไว้นะคะยังไม่ได้จัดนะคะเพราะช่วงตรงนี้ก็คือเป็นบอนนะคะก็ยุบไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องรื้อออกนะคะก็ว่าจะทำให้เสร็จก่อนปีใหม่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าพอเหลือเวลาก็อีกประมาณ20วันนะคะอันนี้ก็เป็นกวักสีมหาโพนะคะนี่ค่ะไม้มงคลใบสวยนะคะส่วนชุดนี้ก็จะเป็นอันนี้หยกมรกตนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเมล็ดโชค9ชั้นครั้งที่แล้วที่เพาะไว้นะคะก็ต้องดูความสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือแข็งแรงแล้วนะคะพ้นจากหอยจากแมลงทุกชนิดนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแยกได้นะคะอันนี้มีคนรับซื้อแล้วนะคะถ้าต้นแบบนี้นะคะขนาดนี้นะคะเขาให้80บาทนะคะอันนี้เขาบอกว่ามีเท่าไหร่รับหมดนะคะก็อันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นรุ่นเล็กหมดนะคะยังไม่มีรุ่นใหญ่อันนี้ก็ยังเป็นรุ่นเล็กนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มนะคะที่ได้จัดไว้นะคะก็เป็นหน้าที่เพิงพักนะคะเวลาแขกไปใครมาก็ต้อนรับตรงนี้นะคะก็ข้างในก็จะเป็นไม้กระดานนะคะอันนี้ก็จะนี่ค่ะก็จะมาจัดตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะคะก็เป็นซุ้มหรือว่าเป็นเกาะเล็กๆนะคะหน้าซุ้มหน้าเพิงพักนะคะก็ไม่มีอะไรก็มารวมๆกันไว้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้ตะมุตะมินะคะเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้ประดับเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะมีขึ้นต้นมะกอนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้แขวนไม้ประดับนะคะก็จะเป็นตะมุตะมิเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าเรือนพักนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนนะคะเวลาแขกไปใครมาตรงนี้ก็จะปูพื้นเรียบนะคะด้วยเสื่อน้ำมันหรือว่าเสื่อก็แล้วแต่คนที่มาเยี่ยมเยือนนะคะอันนี้ยังไม่ได้รื้อนะคะเพราะว่าอันนี้รื้อมาใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้ชุดทั้งนี้ก็จะเป็นไม้แขวนมีเปรนอนพักอันนี้เปเอามาไว้นอนนะคะก็ไม่เคยได้นอนเลยขี้ฝุ่นจับแล้วมั้งก็สำหรับใครเมื่อยอยากจะนอนเล่นเปก็มีให้นอนเล่นเปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรื้อออกใหม่หมดนะคะตรงนี้เพราะว่าตอนช่วงช้ำก็ช้ำช้ำตั้งๆเรียงๆนะคะส่วนตรงนี้ก็ที่ถางใบใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคันรั้วนะคะคันรั้วแถบนี้ก็จะใช้เป็นลวดหนามนะคะก็จะมีต้นไม้คลุมหมดนะคะข้างบนก็จะให้ความเย็นลมพัดมาก็จะได้เย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆทั้งหมดแล้วนะคะก็ถางเตียนเดี๋ยวว่าจะย้ายต้นไม้นะคะย้ายต้นไม้ที่ช้ำไว้ใหม่แบบนี้นะคะก็จะย้าย
ไปไว้แถบทางนี้ก็เคลียร์มา 2-3 วันแล้วนะคะจากตั้งแต่วันที่5ธันวานะคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เนาะตั้งแต่วันเสาร์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์คือเมื่อวานนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะก็หยุดงานข้างนอกนะคะนอกในสวนเข้ามาทำในบ้านนะคะงานไม่เยอะแต่ก็เหนื่อยพอแรงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ